ไปเลยครับอีกรอบครับครับก็จะเรียนว่าทางกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเห็นความสำคัญของการที่จะสร้างความร่วมไม้ร่วมมือนะครับสร้างความตระหนักรู้นะครับเตรียมความพร้อมให้กับภาคเอกชนที่จะทำให้ภาคพลังงานของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นเรียกว่าเป็นโลคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับแล้วก็ไปสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ภายในปี2050ฉะนั้นทางกรมแล้วก็ทางกระทรวงเนี่ยก็ให้การสนับสนุนการจัดงานนะครับอาเซียน Sustainable Energy Week นะครับซึ่งจริงๆครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเราก็สนับสนุนมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ทางเราก็จะมีวิทยากรนะครับเรียกว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงนะครับมาพูดคุยมาแชร์ให้ฟังนะครับว่านโยบายของกระทรวงพลังงานนะครับต่อไปเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านที่เรียกว่า Energy Transition นะครับเพื่อที่จะนำเอาพลังงานสะอาดเข้ามานะครับปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในภาคยานยนต์นะครับแล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบนะครับ regulation ต่างๆแล้วก็การสร้าง infrastructure ที่จะรองรับพลังงานสะอาดนี้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็จะมีกรณีศึกษานะครับเคสที่ประสบความสำเร็จต่างๆที่ได้รางวัลระดับภูมิภาคนะครับอาเซียน Energy Awards นะครับแล้วก็มีทั้ง Thailand Energy Awards นะครับซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการประหยัดพลังงานนะครับการใช้พลังงานทดแทนเนี่ยการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาประกอบใช้ในภาคอุตสาหกรรมก็ดีในภาคอาคารพาณิชย์นะครับหรือในภาคการขนส่งเนี่ยสามารถที่จะประหยัดพลังงานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นที่ยอมรับแล้วก็ได้รับรางวัลระดับอาเซียนเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้กับผู้เข้ามาชมนะครับสร้างแรงบันดาลใจนะครับหรืออาจจะนําแนวคิดไปปรับใช้ในหน่วยงานของตัวเองได้ครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอบคุณค่ะต่อมาของท่านขอบคุณค่ะครับในส่วนของ OR เองนะครับนอกจากจะมาเป็นโคโฮสต์ให้กับการจัดสัมมนาในครั้งนี้แล้วเรายังมีการเปิดพื้นที่นะครับในการจัดแสดงนวัตกรรมของ OR ทางด้านยานยนต์นะครับมีการนำรถยานยนต์ EV ของอนาคตนะครับมีตัว EV Station Plus ที่เป็นแพลตฟอร์มการเติม EV Charge ของเรานะครับรวมถึงการจัดแสดงส่วนในส่วนของ EV application นะครับเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงการทำงานของระบบ EV นะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราเองยังมามีส่วนสนับสนุนในการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการที่จะทำให้ตัวคาร์บอนนะครับมีทำให้โลกสะอาดขึ้นนะครับดูแลสังคมดูแลประชาชนนะครับและไฮไลท์หนึ่งที่สำคัญนะครับเราจะมีพื้นที่ที่จะจัดแสดงตัวคาเฟ่อเมซอนนะครับที่จะนำผู้ได้โอกาสมาเป็นคนที่ชงกาแฟนะครับใครที่สนับสนุนกาแฟของเราในช่วงเวลาดังกล่าวรายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปช่วยการกุศลนะครับอันนั้นคือส่วนที่เป็นไฮไลท์ของ OR แล้วก็อยากเรียนเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้ามาร่วมชมงานกันครับค่ะของทางสมาคมค่ะครับสำหรับงาน ASEAN Sustainable Energy Week ในปีนี้นะครับเรามีการสัมมนาวิชาการนะครับอย่างเช่นทุกปีครั้งนี้เป็นครั้งที่7แล้วสำหรับ IEV Techนะครับในปีนี้เนี่ยเราเป็นปีที่เราจัดในสัปดาห์เดียวกันการประชุม APEC Automotive Dialogue นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากหลายประเทศเนี่ยส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ความรู้นะครับในด้านต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็มีผู้แทนนะครับจากอเมริกาก็ดีไต้หวันก็ดีเยอรมันก็ดีนะครับที่จะมาพูดในเรื่องของระบบ EV infrastructure นะครับแบตเตอรี่ต่างๆนะครับรวมไปถึงในเรื่องของแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับซึ่งก็มีทางผู้เชี่ยวชาญจากอามิตานะครับที่ไต้หวันเนี่ยเข้ามาให้องค์ความรู้เหล่านี้ผมคิดว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับที่จะมองหาธุรกิจใหม่ๆนะครับช่องทางในการฟอร์มธุรกิจปัจจุบันนะครับไปสู่ธุรกิจของยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตต้องมาที่งานนี้ครับถึงนะคะหรือจะสลับกับของคุณโออาร์แป๊บนึงขอเชิญครับครับสำหรับงานปีนี้นะครับ ASEAN Sustainable Energy Week แล้วก็ Electric Vehicle Asia นะครับเรากลับมาจัดงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับด้วยจำนวนนะครับ exhibitor ที่ตอบรับกลับมาอย่างล้นหลามนะครับผู้ประกอบการนะครับในประเทศและต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะ pavilion พิเศษนะครับจากประเทศเยอรมันจากสิงคโปร์จากไต้หวันจากเกาหลีนะครับและจากสิงคโปร์นะครับรวมถึงผู้ประกอบการชั้นนำนะครับที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมเรียกว่างานนี้มากันครบนะครับมากันเต็มนะครับรวมทั้งกิจกรรมต่างๆนะครับในส่วนของการ
สัมมนานะครับจะมีสัมมนาที่เป็นเราเรียกว่า international conference นะครับเกี่ยวข้องกับในอุตสาหกรรมของสิ่งแวดล้อมนะครับพลังงานทดแทนนะครับยานยนต์ไฟฟ้านะครับถึง7 international conference นะครับซึ่งหมายความว่าสปีกเกอร์ดังๆจากทั่วโลกจะมารวมกันอยู่ในงานนี้นะครับส่วนนั้นก็ยังมีการให้ความรู้นะครับการแสดงสินค้าต่างๆนะครับจากผู้ประกอบการนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆพิเศษอีกมากมายนะครับอยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับวันที่14-16กันยายนนะครับกับสถานที่จัดงานใหม่นะครับเปิดตัวพร้อมกับเปิดตัวของศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริแล้วครับ14-16กันยายนครับพบกันครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ